สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาทำน้ำหมักผลไม้นะครับผมซึ่งในสวนผมเนี่ยผมปลูกฝรั่งไว้นะครับแล้วก็พอดีว่าไม่ได้ไปห่อนะครับก็เลยมีแมลงมาเจาะบ้างมีแมลงมากินบ้างนะครับผมก็เลยจะเอามาทำน้ำหมักผลไม้ครับซึ่งเป็นน้ำหมักที่จะเอาไปใช้กับพวกไม้ผลนะครับหรือว่าผักกินผลก็ได้นะครับใช้ได้หมดเลยนี่ผมก็จะไปตัดฝรั่งมาก่อนนะครับนี่นะครับฝรั่งที่ผมคัดเลือกมาที่คาดว่าน่าจะใช้ได้นะครับนี่นะครับก็เป็นศัตรูพืชชนิดหนึ่งครับอันนี้เป็นด้วงกวางนะครับที่มากินผลฝรั่งนะครับในสวนนะครับนี่เต็มไปหมดเลยนะครับถ้าเราไม่ได้ห่อนะครับส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้กินนะครับฝรั่งต้องห่อครับถึงจะได้กินครับเรามาเริ่มทำน้ำหมักกันเลยครับผมวัตถุดิบที่ใช้นะครับจะเป็นผลไม้ชนิดไหนก็ได้นะครับจะเป็นเปลือกก็ได้นะครับ3 กิโลนะครับผมแล้วก็น้ำสะอาดนะครับ5 ลิตรครับผมมีน้ำตาลทรายแดงนะครับ3ขีดหรือ300 กรัมครับผมและอย่างสุดท้ายนะครับจุลินทรีย์หน่อกล้วยครับ100 ซีซีครับจะใช้แบบหัวเชื้อหรือแบบสูตรขยายก็ได้นะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็มาปั่นมาสับเศษผลไม้ก่อนนะครับให้เป็นชิ้นเล็กๆเท่าที่จะทำได้นะครับอันนี้ผมก็จะใช้มีดสับนะครับให้มันเป็นชิ้นเล็กๆสับให้เป็นชิ้นเล็กๆเพื่อให้จุลินทรีย์ย่อยสลายได้ง่ายขึ้นนะครับสับช่วยจุลินทรีย์นะครับจะสับเล็กแค่ไหนก็ได้นะครับของผมก็จะประมาณนี้ครับผมหลังจากนั้นก็นำใส่ในถังหมักที่เตรียมไว้นะครับแล้วก็เติมน้ำตาลทรายลงไปครับแล้วก็คนให้เข้ากันไว้ครับผมแล้วก็เติมน้ำ5 ลิตรที่เตรียมไว้ลงไปครับผมและอย่างสุดท้ายก็คือเติมจุลินทรีย์หน่อกล้วยลงไปครับและหลังจากนั้นก็คนให้เข้ากันไว้ครับผมหลังจากคนเสร็จแล้วก็ปิดฝาแล้วก็นำไปไว้ในร่มครับผมหลังจากนั้นก็เปิดฝาคนบ่อยๆนะครับผมถ้าคนทุกวันได้ยิ่งดีครับผมแต่ถ้าใครลืมหรือว่าไม่มีเวลาก็อย่างน้อยก็อาทิตย์หนึ่งสักครั้งหนึ่งก็ยังดีครับผมหรือว่า 2-3 วันครั้งอะไรอย่างนี้นะครับหมั่นคนเพื่อให้จุลินทรีย์ได้ทำงานครับกระตุ้นให้จุลินทรีย์ได้ทำงานเต็มที่ครับผมการทำน้ำหมักผลไม้สูตรนี้นะครับก็จะใช้เวลาหมักทั้งหมด28 วันนะครับหลังจาก28 วันแล้วเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องคนทุกวันก็ได้นะครับก็ถ้ามีเวลาตอนไหนก็คนนะครับอาจจะเป็นอาทิตย์ละครั้งหรือเดือนหนึ่ง2 ครั้งก็ได้นะครับและถ้าเกิดว่าน้ำหมักของเรานะครับส่งกลิ่นเหม็นก็เติมจุลินทรีย์หน่อกล้วยแล้วก็เติมน้ำตาลทรายแดงลงไปนะครับเพราะว่าจุลินทรีย์หน่อกล้วยเนี่ยครับจะเป็นจุลินทรีย์ที่ไปย่อยสลายผลไม้ที่เราเอาไว้หมักนะครับส่วนน้ำตาลทรายแดงเนี่ยจะเป็นอาหารของจุลินทรีย์ครับก็จะช่วยให้จุลินทรีย์ทำงานได้ดีกินอาหารแล้วก็ขยายตัวได้ดีนะครับเมื่อจุลินทรีย์ทำงานได้ดีนะครับก็จะทำให้กลิ่นเหม็นนั้นหายไปนะครับเพราะว่าจุลินทรีย์ดีทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะเติมเศษผลไม้ลงไปเพิ่มอีกนะครับแล้วก็เติมน้ำตาลทรายแดงแล้วก็เติมจุลินทรีย์หน่อกล้วยลงไปเพิ่มด้วยนะครับก็ตามอัตราส่วนนะครับหรือว่าจะกะเอาก็ได้นะครับถ้าเน้นเติมเรื่อยๆแนะนำให้เป็นถังที่มีก๊อกอยู่ด้านก้นถังเนาะพอเติมไปเรื่อยๆนะครับข้างล่างเนี่ยเมื่อมันย่อยสลายดีแล้วมันจะเป็นน้ำนะครับแล้วก็เปิดก๊อกเอามาใช้ได้ก่อนนะครับผมแบบนี้มันก็จะสะดวกนะครับเราก็ไม่ต้องไปหมักบ่อยๆนะครับเราก็สามารถเติมวัตถุดิบได้เรื่อยๆนะครับก็สังเกตกลิ่นเอานะครับถ้ากลิ่นเริ่มไม่ดีแล้วเราก็เติมน้ำตาลทรายแดงกับจุลินทรีย์หน่อกล้วยลงไปแค่นั้นเองครับผมสำหรับวิธีการใช้น้ำหมักผลไม้นี้นะครับก็ใช้อัตราส่วนประมาณ 20-50 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตรนะครับจะใช้ฉีดพ่นหรือจะรดลงดินก็ได้นะครับส สามารถใช้ได้ทุกๆ 3-5 วันนะครับผมใช้ช่วงที่พืชโตเต็มที่นะครับหรือกำลังจะทำดอกนะครับหรือเริ่มทำดอกแล้วนะครับและก็ช่วงที่ติดผลแล้วนะครับสามารถลดได้ครับก็ลดทุกๆ 3-5 วันนะครับผมใช้บำรุงไม้ดอกก็ได้นะครับผมไม้ดอกทุกชนิดนะครับหรือว่าจะเอาไปลดต้นกัญชาในช่วงที่ทำดอกก็ได้นะครับผมจะช่วยทำให้ดอกโตดอกเยอะครับผมสำหรับคนที่สงสัยนะครับว่ากากน้ำตาลใช้ได้หรือเปล่านะครับคำตอบคือใช้ได้ครับผมแต่ผมแนะนำเป็นน้ำตาลทรายแดงดีกว่าครับถ้าเกิดว่าต้องซื้อมานะครับถ้าเกิดว่ามีกากน้ำตาลอยู่แล้วก็ใช้กากน้ำตาลได้ครับแต่ถ้าต้องซื้อเนี่ยแนะนำเป็นน้ำตาลทรายแดงดีกว่าครับเพราะว่าความหวานมันต่างกันเยอะครับเพราะว่าอาหารของจุลินทรีย์คือความหวานครับผมยิ่งมีความหวานเยอะมันก็จะยิ่งเป็นอาหารให้กับจุลินทรีย์ได้นานครับแต่ในกากน้ำตาลเนี่ยจะมีความหวานที่น้อยกว่าน้ำตาลทรายแดงแต่ราคาเนี่ยก็ห่างกันแค่ครึ่งเดียวความหวานห่างกันหลายเท่านะครับเพราะฉะนั้นใช้น้ำตาลทรายแดงคุ้มกว่าครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปของพวกเราคลิปต่อไปและพูดคุยสอบถามกับพวกเราได้ที่เพจ Facebook ส่วนครัวคุกกิ้งอย่าลืมกดติดตามเพจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ